ค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลี่บิวตี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าลุคธรรมดาธรรมดาที่คิมแต่งใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันทำงานนะคะวันนี้ก็จะไป get ready with me with my working day ด้วยกันนะคะก็จะแต่งหน้าลุคนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นอาจจะข้ามขั้นตอนการเขียนคิ้วไปบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลิงก์วิดีโอทั้งหมดไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ไปย้อนดูนะคะว่าสนใจอันไหนจะดูการเขียนคิ้วจะดูอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าเราจะ get ready with me ไปพร้อมๆกันกับลุคนี้ยังไงไปชมกันค่ะอันดับแรกนะคะก็ใช้ไพรเมอร์ค่ะ Maybelline Instant Age PY นะคะก็ไพรเมอร์อะไรก็ได้ที่เหมาะกับคิ้วตัวเองนะคะทาไปบางๆให้ทั่วไปหน้าแล้วก็รองพื้นค่ะ Estee Lauder Double Wear Stay in Place SPF 10นะคะคิมใช้สี 1W2 นะคะชื่อสีว่าแซนนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะลงด้วย Real Technique Buffing Brush นะคะลงบางๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ต้องการใช้รองพื้นที่ให้การปกปิดสูงแต่ว่าลงด้วยเลเยอร์บางๆลงเป็นชั้นบางๆนะคะตรงไหนที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษใช้คอนซีลเลอร์เอาดีกว่าใช้รองพื้นลงไปหนาๆนะคะอันนี้เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเป็นหวัดช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เกลี่ยให้เนียนนะคะสำหรับรอยสิวต่างๆก็ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะวันนี้ใช้ Estee Lauder Double Wear Stay in Place เหมือนกันนะคะเป็นในลายเดียวกันนะคะสีไลท์มีเดียมแตะลงไปนะคะแล้วก็ใช้แกลงเล็กๆมาเกลี่ยสำหรับใต้ตานะคะใช้ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะแล้วก็เบลนด์ด้วยนิ้วค่ะอย่างที่เห็นเอาว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะว่าเอ้ยช่วงนี้คิมดัดจริตใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เยอะจังก็คืออย่างที่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆ นะคะว่าเกี่ยวกับพวกสกินเมคอัพหรือว่าพวกรองพื้นที่ใช้ทำผิวเนี่ยพวกรองพื้นไพรเมอร์แป้งหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะคิมจะเลือกใช้ที่มีคุณภาพหน่อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าของถูกจะไม่มีอันไหนที่ไม่มีคุณภาพนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคิมมีปัญหาหน้ามันหน้านู่นแบบนู่นนี่สีผิวไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแก้ไขตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราลองพื้นดีเราทำสกินเมคอัพได้ดีเนี่ยก็คือการแต่งหน้าส่วนอื่นๆมันก็จะง่ายแล้วก็ออกมาสวยอะค่ะแล้วอีกอย่างเครื่องสำอางพวกนี้พวกแป้งรองพื้นคอนซีลเลอร์มันไม่ใช่เครื่องสำอางที่เราแบบได้ซื้อบ่อยนะคะซื้อกันทีหนึ่งก็ใช้แบบกันเป็นแล้วคิมจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีรองพื้น10ขวด20ขวดคิมก็มีอยู่แค่แบบไม่กี่อย่างที่เรามีเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แค่แม็กกับ Estee Lauder เนี่ยค่ะแต่ว่าอันอื่นพวกดักสโตก็จะมี Maybelline มีพวก L'Oreal พวก Revlon อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็อยากจะเน้นกับผิวงานผิวให้มันทนให้มันแน่นให้มันแบบว่าอยู่กับเราสวยได้ทั้งวันนะคะเสร็จแล้วก็เซ็ตทั่วใบหน้านะคะด้วยแป้งฝุ่น ขอโทษค่ะ La La Mercier นะคะ Lipstick Powder สี Translucent นะคะก็เห็นเขาว่าดีก็เลยลองดูนะคะแต่ก็โอเคค่ะทำให้หน้ามันช้าลงในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถามว่าให้ความประทับใจแบบโอ้ oh my god มันเหมาะกับฉันมันเกิดมาเพื่อฉันฉันเกิดมาเพื่อมันขนาดนั้นไหมก็ไม่อะค่ะแล้วก็
บางวันก็ใช้เบนนายอันที่เคยใช้อะค่ะอันนั้นก็ให้ความรู้สึกเป็นแป้งฝุ่นที่ประทับใจในครั้งแรกที่ใช้จริงๆนะคะแต่ก็ถ้าถามทำเรื่องคุมมันก็โอเคลอร่าอาจจะคุมมันได้ดีกว่าเบนนายแต่ก็ไม่ได้ให้ความประทับใจถึงขั้นมาว่าโอ้พระเจ้ามันเกิดมาเพื่อฉันเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็แค่แบบคุมมันได้นานขึ้นอีกระดับหนึ่งเท่านั้นก็โอเคค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับมันขอข้ามขั้นตอนการเขียนคิ้วไปนะคะเพราะว่าทำไว้ให้ดูเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวใครไม่เคยดูยังไงก็เดี๋ยวคิมลิงก์วิดีโอต่างๆไว้ให้ใน description box นะคะเสร็จแล้วก็ลง eyeshadow base หรือว่า primer นะคะก็ใช้ MAC paint pot นะคะสี soft ochreเป็นสีเนื้อออกเหลืองๆสว่างๆค่ะสีจะประมาณคอนซีลเลอร์สี NC25 ค่ะสีประมาณนั้นลงบางๆนะคะทั่วเปลือกตาเลยเสร็จแล้วสี transition color นะคะใช้ NYX Adorable Palette นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสุดใน palette นะคะเนื้อแมตต์กับแปรง blending ฟูๆลงบริเวณรอยพับตานะคะหรือว่า crease นะคะบริเวณนี้ blend ให้เนียนนะคะเสร็จแล้วใช้ไฮไลท์เตอร์ของ Sivana Color นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะใครไม่มีก็อาจจะอันนี้ซื้อได้ตามตลาดนัดร้านขายเครื่องสำอางขายส่งทั่วไปนะคะใครไม่มีก็ใช้อายแชโดว์สีแบบออกประกายทองทั่วไปคิมจะใช้ทุกสีเลยนะคะโดยปัดขึ้นปัดลงให้มันได้ครบทุกสีแบบนี้ด้วยนิ้วนะคะแล้วก็ลงไปบริเวณชั้นตาค่ะอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นอันที่ประปื้มมากราคา89บาทนะคะที่ได้มาแล้วก็สีสวยไม่ว่าจะใช้เป็นอายแชโดว์หรือไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นอันที่ปลื้มมากๆใช้กับชั้นตาสวยมากดูวิ้งได้อีกว้าวได้อีกนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มที่เข้มขึ้นมากว่าสีเดิมนะคะคือจะใช้จาก The Balm Mid Matte Nude Palette นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้ชื่อว่า Matte Wood นะคะกับแปลง blending ที่มีขนาดเล็กลงมาอีกหน่อยนะคะเพื่อโฟกัสบริเวณรอยพับเปลือกตาให้ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยค่ะนิดเดียวนะคะแล้วก็ใช้แปลง blend อันเดิมที่ลงสี transition นะคะมาเกลี่ยเพื่อไม่ให้มันดูเข้มแล้วก็หนักจนเกินไปมันก็จะดูนวลละมุนขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ไฮไลท์คิ้วอันนี้ก็จะใช้สีเนื้อในพาเลตเดียวกันเดอะบาร์มิดแมตต์นูดนะคะชื่อว่าแมตต์ลอมบาร์ดี้นะคะเป็นสีออกสีเนื้อสีเหลืองไข่ๆอ่อนๆนะคะมาไฮไลท์หนกคิ้วไม่ต้องการวันนี้ไม่ต้องการหนกคิ้วพุ่งมากนะคะเสร็จแล้วก็แปรงเบลนดิ้งอันเดิมอีกทีหนึ่งนะคะให้สีไฮไลท์หนกคิ้วกับสีบริเวณครีสเนี่ยมันกลมเกลืนกันแค่นี้นะคะเสร็จแล้วลิควิดอายไลเนอร์ค่ะ12 plus color lista นะคะสีดำสร้างหางก่อนจริงๆอายไลเนอร์นี่ก็ทำให้ดูเกือบแทบทุกคลิปเลยเนาะถ้าไหนข้ามได้คิมก็อยากจะพยายามข้ามนะคะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเสร็จ
ร็จแล้วตาล่างนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มสีเดียวกับที่ใช้คัตคริสนะคะกับแปรงแองเกิลแบบนี้นะคะมาลงบริเวณแนวขนตาแล้วก็เกลี่ยออกนิดนึงค่ะไม่ให้มันคมจนเกินไปนะคะก็เบลนให้มันฟุ้งๆออกนิดนึงแค่นี้นะคะเขียนมาถึงประมาณตรงนี้ไม่มาสุดหัวตานะเสร็จแล้วเจลไลเนอร์ค่ะวันนี้ใช้เคสนะคะสีดำนะคะกับแปรง Angle Brush ของ Belladium 2นะคะ762นะคะนี้ซื้อที่ร้านพี่จอย Beauty Intent รู้สึกว่าอยู่ใน Clearance Sale ด้วยนะคะราคาประมาณ190 บาทอันนี้เป็นแปรงไม่ว่าจะใช้กับเขียนคิ้วชนิดครีมหรือว่าอายไลเนอร์ได้แบบเลิศจริงๆรีบไปดูกันนะคะราคา190 บาทเลิศมากคือแบบให้เส้นที่แบบฟีลได้ใจดูความบางเป๊ะเวอร์นะคะอันนี้ก็ลงบริเวณเส้นน้ำตาแล้วก็เลยออกมาแนวขนตานิดหน่อยนะคะแค่บริเวณช่วงหางตานิดเดียวแค่นี้นะคะไม่มาไกลเนาะเสร็จแล้วก็สมาร์ทมันออกเกลี่ยมันออกให้กลมกลืนกับสีอายแชโดว์สีน้ำตาลที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่ให้เส้นมันแข็งทื่อเกินไปเพิ่มหัวตาวิ้งวิ้งด้วยMaybelline Color Tattoo นะคะสี BE1 นะคะเป็นสีที่ควรมีนะคะเลิศไม่ว่าจะใช้สำหรับเป็น Eyeshadow Base หรือว่า Highlight หัวตานะคะคือเลิศเข้าได้กับ Eyeshadow ทุกสีเข้าได้กับผิวทุกสีแค่นี้นะคะเสร็จแล้วบรอนเซอร์ค่ะวันนี้ขอไม่คอนทัวร์นะคะแค่บรอนเซอร์ซับซ้อนก็พอวันนี้ใช้ Benefit Hoola นะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองขนาด Sample Size จริงก็อยากได้ขนาดจริงแต่ว่าไม่มีของหมดนะจ๊ะก็เลยได้ขนาดทดลองมาแล้วก็เป็นบรอนเซอร์ที่ปรับเริ่มมากสีคือสีเข้ากับผิวกับผิวเรากำลังดีกับผิวอย่างคิมมี่นะคะแค่บรอนซ์ให้ผิวมันดูอุ่นขึ้นแล้วก็ปรับรูปหน้านิดหน่อยนะคะไม่แบบว่า define contour แบบชัดเจนนะคะเสร็จแล้วปัดแก้มนะคะใช้สีประมาณนี้ชมพูพีชนะคะปัดบริเวณหน้าแก้มนิดหน่อยนะคะคิมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นการปัดแก้มอยู่แล้วนะคะแค่ให้มีสีสันไม่ซีดจนเกินไปเกลี่ยให้กลมกลืนกับบรอนเซอร์นะคะลืมไรดั้งนะจ๊ะแปรงหน้าตาแบบนี้อันเดิมอันเดียวที่ใช้ไรดั้งมาตลอดกาลนะคะกับเมื่อกี้แหละค่ะ Benefit Hoola นะคะวันไหนนี้ไม่ไรดังนี่ไม่รอดจริงๆไม่ว่าจะแต่งหน้าหนักหรือเบาเคยแต่งหน้าเบาด้วยเหรอแล้วใช้ไฮไลท์ในพาเลต Sleek Contour Kit นะคะอันนี้เป็นสีไลท์มาลงบริเวณกระดูกแก้มแบบนี้เสร็จแล้วก่อนที่จะไปทาปากนะคะคิมจะเซตหน้าอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างบนใบหน้าเนี่ยมันดูกลมกลืนดูสมูทขึ้นนะคะด้วย Laura Mercier นะคะเป็น Matte Translucent นะคะPress Powder Smooth Focus Press Setting Powder นะคะ Shine Control นะคะสี Translucent เป็นแป้งอัดแข็งสีขาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าปัดออกมาก็ไม่ได้ให้สีอะไรกับRealtechnique Blush Brush นะคะ
ก็แตะเบาๆแตะนิดเดียวนะคะแล้วก็จริงๆตัวเนี้ยชอบกว่าเจ้าแป้งฝุ่นรูทเซตติ้งพาวเดอร์อีกนะเพราะว่าอันเนี้ยคิดมีความว่าอันเนี้ยคุมมันได้ดีกว่าแล้วก็ให้ลุคที่เป็นธรรมชาติกว่าเจ้าแป้งฝุ่นนะใช้กับแปรงที่ไม่แน่นจนเกินไปนะคะแปรงอะไรก็ได้ปัดทั่วใบหน้าบางๆแค่นี้นะคะไม่ต้องปัดเยอะเปลืองแพงมาแล้วนะคะแอบไปเป่าผมมานะคะก็เดี๋ยวตอบขั้นตอนต่อไปก็ดัดคอนต้าแล้วก็ปัดมาสคาร่าเอากระจกไปวางไว้ไหนวะโอเคจบละในช่วงนี้ใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัว Kimmy Social World นะคะก็อาจจะเห็นว่ากำลังเว้นเวอร์ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งอยู่นะคะใครที่เบื่อหรือว่าลำคาญนะคะเอากันตรงๆนะคะก็เพราะว่าอันนี้มันอย่างที่บอกค่ะว่ามันเฟซบุ๊กส่วนตัวคิมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาที่มีรักโลภโกรธหลงนะก็อาจจะมีโพสอะไรต่างๆที่แบบเว้นเวอร์วุ่นวายไปหมดนะคะก็ใครที่ไม่ชอบก็แนะนำให้อันเฟรนด์ไปไลค์เพจอย่างเดียวดีกว่าในเพจเนี่ยจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามล้วนๆจะไม่มีฟรุ้งฟริ้งหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบไม่ถูกใจใครๆนะคะมาสคาร่าลืมบอก Maybelline Volume Express Turbo Boost นะคะหลังจากL'Oreal Last Architect 4D หมดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อใหม่แต่ว่าซื้อใหม่แน่นอนก็เป็นอีกมาสคาร่าหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับเพียงแต่ว่ารอโลตัสแถวบ้านมันจัดโปรโมชั่นก่อนเพราะตอนนั้นซื้อมันประมาณ329บาทตอนนี้ก็กลับมาเป็น399เหมือนเดิมอีกแล้วไปดูเมื่อวันก่อนก็เลยยังไม่ซื้อรอให้มันมีโปรโมชั่นอีกก่อนเนี่ยจ้ะคนตาล่างใช้ The Magnum Volume Express Waterproof นะคะอันนี้คิมใช้สีน้ำตาลนี่จ้ะกับคนตาล่างเพราะคนตาล่างทำไมต้องใช้สีน้ำตาลซื้อมาผิดไม่ได้ดูตอนซื้อก็เข้าใจว่าเป็นสีดำนั่นแหละแต่ว่าพอมาถึงแกะไปแล้วด้วยความงงไงไม่สังเกตก่อนไม่ดูให้ดีก่อนด้วยความเข้าใจว่าเราเข้าใจว่ามันจะมีแต่สีดำก็เลยไม่ได้ดูนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนนะคะซื้อของดูด้วยดูนิดนึงเช็คนิดนึงแล้วก็เลยเอามาลองปัดขนตาล่างดูก็เสร็จก็มันโอเคกับขนตาล่างนะมันไม่ได้แบบมันก็เป็นสีเหมือนสีดำอ่อนนะคะแล้วก็ให้ความหวานขึ้นมาอีกระดับนึงหวานไปอีกจริงๆไม่ใช่เพื่อความหวานเพื่ออะไรหรอกแต่ว่าซื้อมาแล้วเสียดายก็ใช้ไปแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าโอเคกับมันนะกับการใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลปัดขนตาล่างนะคะจริงๆถ้าหมดแล้วอาจจะซื้อมาอีกก็ได้นะมาปัดขนตาล่างสวยดีเสร็จแล้วนะคะขนตาปลอมใครจะติดใครจะไม่ติดก็ได้แต่วันนี้จะติดเพราะว่าอยากติดนะจ๊ะก็ใช้ขนตาปลอมที่เป็นขนตากลมธรรมดาแบบนี้นะคะคิมก็จะตัดครึ่งแล้วก็แยกออกมาติดข้างละครึ่งนะคะแบบที่ชอบทำเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองหัวตาดีนะจ๊ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ตลอดทั้งวันนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้วางมันลงไปเอาให้แนบกับขนตาจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะจ๊ะรอยขาวๆของกาวไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมันก็หายไปหลังจากมันแห้งเสร็จแล้วทาปากค่ะก็วันนี้ก็เป็น U-tip นะคะเป็น U-tip เจลแบบนี้นะคะเป็นทินชนิดเจลนะคะคิมใช้สีส้มนะคะแบบนี้แล้วก็ทาลิปมันอะไรก็ได้นะคะลิปมันธรรมดาไม่มีสีแต่ใครถ้ามีใครมีปัญหาปากแบบว่าดำคำก็อาจจะลงเป็นลิปสีนูดก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีปากที่ทาถ่ายรูปโพสต์ลง Instagram แล้วก็
Facebook บ่อยๆแล้วก็ถูกถามมามากว่าลิปสติกสีอะไรมันคือนี่แหละค่ะคิมโชคดีที่เป็นคนไม่มีปัญหาปากดำคล้ำอยู่แล้วนะคะนี่สิวนะจ๊ะไม่เกี่ยวไม่ใช่ทิ้นเลอะนะสิวก็เลยสามารถทาลิปมันสีไม่มีสีธรรมดาได้เนาะโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพการแต่งหน้าไปทำงานหรือว่าชีวิตประจำวันปกติของคิมนะคะวันนี้ก็ส่วนใหญ่วันเร่งรีบวันอะไรก็จะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าไม่พูดคุยกันก็แต่งหน้าจริงก็15นาทีอะไรประมาณนี้ไม่เกิน15นาที20นาทีก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคง่ายๆที่แต่งได้ทุกวันไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยข้าวของเครื่องใช้ก็อะไรที่แบบคิดว่าไม่สะดวกจะใช้ก็ใช้ของเดิมที่มีอยู่ที่มันแบบสีสันให้สีสันให้อะไรใกล้เคียงกันอย่างที่บอกกันบ่อยๆนะไม่ต้องพยายามขนขวายหาซื้อให้มันวุ่นวายใช้อะไรที่เหมาะกับเราไม่ใช่บอกว่าคิมบอกว่าใช้อะไรดีก็ใช้ดีหมดมันไม่ใช่นะคะอย่างคิมบอกว่าคิมเป็นคนผิวผสมค่อนมันแต่ตอนนี้มันน้อยลงเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไว้จะมาบอกว่าใช้อะไรแล้วหน้ามันน้อยลงนะคะมันคือมันได้ผลสำหรับคิมก็อีกนั่นแหละว่ามันได้ผลสำหรับคิมไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเอาเป็นวิทยาฐานเอาเป็นแนวทางแต่ว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าอะไรดีบอกว่าอะไรเข้ากับคิมก็จะเข้ากับทุกคนหมดนะคะก็ลองใช้ลองทดลองกับตัวเองค่อยๆอย่างที่บอกอะค่ะเคยบอกไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยที่มันมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราอยากจะลองดูมันจะเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราเนี่ยก็ลองหาซื้อหรือว่าไปขอเทสเตอร์จากเคาน์เตอร์มาลองดูก่อนว่ามันนี่ลองใช้สักอ่ะ 4-5 วันหรือสัปดาห์หนึ่งว่ามันเหมาะกับเราไหมถ้ามันเหมาะเราค่อยไปซื้อไซส์จริงที่มันมีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็ถ้าเคาน์เตอร์ไหนที่เป็นยักษ์เป็นมารที่มันขอเทสเตอร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจซีเรียสเว็บขายเทสเตอร์มีเยอะแยะ100 200ไม่เกินนะคะก็ไปลองกันดูเนาะโอเควันนี้แล่มาเยอะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการรับชมบ้างนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe นะคะก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ